ตอนนี้แปลงกับเพิร์ดก็มาแล้วนะครับสวัสดี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 แฟนสวัสดีเพิร์ดนะครับพี่ท็อปนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับพี่ท็อปครับก็วันนี้ก็อยากจะชวนทั้งสองคนมาพูดคุยในวันฝนพรำนะมาพร้อมกับฝนจริงเป็นผู้ชายที่มาพร้อมกับฝนอย่างท็อปเนี่ยอยู่แถวอย่างท็อปอยู่แถวคลองตันฝนตกหนักมากเพื่อนกับแปนนี่อยู่แถบไหนกันฮะใกล้ๆกันผมอยู่ฝั่งทนหนักเหมือนกันครับจริงเหรอใกล้กันเหรอใช่ผมใกล้พี่ท็อปใกล้ๆพี่ท็อปเลยนะใช่ใช่อ๋อเพิร์ดหรือแปนผมเพิร์ดพี่ตะกี้ใกล้กับพี่อ๋ออยู่แถบเดียวกันแล้วฝั่งแปนฝนตกไหมครับตกครับตกหนักเหมือนกันครับอยู่ฝั่งทนแล้วไม่เป็นไรอยู่กันแบบฝนพรำแบบนี้นี่เราดูได้ไหมว่าคนเข้ามาฟังกี่คนเนี่ยโอ้สี่ห้าร้อยคนแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะชวนแปลนแล้วก็เพิร์ดมาพูดคุยเรื่องของทีมบอดี้การ์ดเพิร์ดแปลนแล้วก็คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับมิลเลียนบอยส์ว้าวเชื่อว่าจริงๆหลายคนที่เข้ามาในสเปซของ Twitter เนี่ยน่าจะบางคนอาจจะมีบัตรอยู่ละแล้วก็อ๋อยังน่าจะยังนะเพราะยังไม่เปิดขายนะเปิดขายวันที่19สิงหาคมนี้เป็นครั้งแรกใช่มั้ยครับใช่พี่โอเคจริงๆต้องถามกันเลยว่า8คนนี้เนี่ย4คู่เนี่ยเพิร์ดกับแปลนมาแบบรวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตได้ยังไงครับพี่กันพูดเป็นยังไงเพิร์ดเป็นยังไงเอ้ยเป็นยังไงเพิร์ดเป็นยังไงคือจริงๆแบบน่าจะรวมตัวกันนานแล้วบริการประมาณ2ปีที่แล้วแต่เกิดโควิดขึ้นมาฮะมันก็เลยทําให้เราห่างหายกันไปประมาณ2ปีครับแต่จริงๆก็คือซุ่มซ้อมกันมานานแล้วครับรู้จักกันมานานแล้วอ๋อก็คือช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ต้องเลื่อนจริงๆแสดงว่าจริงคอนเสิร์ตน่าจะตั้งแต่ปีช่วง2021แล้วใช่มั้ยใช่ใช่พี่อ่ะตอนนี้คนน่าจะเข้ามากันเยอะมากขึ้นอยากให้แปลนกับเพิร์ททักทายแฟนๆหน่อยก็แล้วกันครับพี่แปลนสวัสดีครับสวัสดีครับแปลนครับสวัสดีครับคุณเพิร์ทฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังพวกเรานะฮะมาเม้ามอยจริงๆมาเม้ามอยหอยสังกันหน่อยวันนี้ก็ทุกคนก็สามารถติดแฮชแท็กทีมบอดี้การ์ดเพิร์ทแปลนเข้ามาได้เนาะเป็นการแบบเหมือนฝากคำถงฝากคำถามเดี๋ยวผมเซิร์ชแฮชแท็กในคอมดูแบบเรียลไทม์เลยดีกว่าว่าเขาพิมพ์อะไรเข้ามาบ้างทีมบอดี้การ์ดเพิร์ดแปลนบอดี้พิมพ์ผิดหรือเปล่าทีมบอดี้พิมพ์ผิดไปดออีไม่โทรปั๊บเฮ้ยพี่พิมพ์ไม่โทรมันไม่ใช่ไม่โทรอ่ะมันกลายเป็นไม่หันอากาศมาละก็ทีนี้เนี่ยก็ทุกคนก็สามารถส่งคำถามหรือว่าส่งกำลังใจมาให้กับเพิร์ดแปลนได้ในแฮชแท็กนี้นะครับผมอ่ะช่วงนี้ถามก่อนดีกว่าว่าคือเพิร์ดกับแปลนสุขภาพเป็นยังไงบ้างแบบทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเพิร์ดก่อนแล้วกันยังรอดอยู่ครับยังรอดโควิดอยู่เฮ้ยจริงเหรอทุกซีซั่นเลยเหรอใช่ทุกซีซั่นพี่เจ็ดรอบแล้วถือว่าเป็นยอดคนนะเพิร์ดใช่พาร์ทดีครับไหวทุกวันโอ้โหต้องแบ่งกันเช่าอะไรอย่างงี้ เพราะว่าพี่เนี่ยจริงๆก็รอดมาทุกซีซั่นเลยแต่ว่าเพิ่งติดไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วแบบรอดตลอดแล้วความรู้สึกแบบแล้วแต่เราก็ระวังตัวอยู่ตลอดนะแบบติดคือถ้าไม่ได้ไปทำงานเนี่ยก็อยู่ที่คอนโดแต่พอมีช่วงที่ผมไปกินข้าวเนี่ยก็ติดเลยติดแบบร้านหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยคือมันติดง่ายมากแต่จริงๆคือคนจะติดก็ติดนะคนที่จะไม่ติดก็ไม่ติดจริงเหมือนดวงมีดวงด้วยเหมือนกันนะ แต่ดีแล้วที่เพิร์ดก็ยังรอดทุกซีซั่นก็ขอให้รอดตลอดไปโอ้สาธุครับครับผมแล้วแปลนสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นไงบ้างครับเหมือนเพิร์ดเลยครับยังไม่เป็นโควิดเลยครับเฮ้ย สองคนนี้ของดีครับของดีครับดีครับดีแต่อย่างบางคนเขาติดกันไปแบบสองรอบนะใช่ใช่เ
อย่างแบงค์เนี้ยก็โดนไป2รอบละอ่ะพัดมีการพัดพิงมีการพัดพิงอัปเดตสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วพูดถึงผลงานช่วงนี้กันหน่อยถ้าเป็นนอกเหนือจากคอนเสิร์ตที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับเพิร์ดก่อนแล้วกันอ่ะโอเคพี่อะไรพี่โยนให้เพิร์ดก่อนเลยแล้วกันนะจัดไปฮะของผมมีซีรีส์เพิ่งจบไปครับ My Coach ตะลุมรักตะลุมบอลสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่วิวนะตอนนี้แล้วก็มีเพลงที่เพิ่งคัฟเวอร์ไปครับชื่อเพลง Get It ไปดูได้ที่ GMMTV ได้เลยนะครับผมแล้วก็ปีนี้เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีซีรีส์อะไรออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับครับผมคืออย่างตะลุมรักตะลุมบอลเนี่ยคือเป็นออริจินอลของออริจินอลซีรีส์ของวิวเลยใช่มั้ยใช่พี่คือช่วงนี้วิวเค้าก็แบบเหมือนขยันทําออริจินอลคอนเทนต์ของเค้ามาให้เค้าเปิดเผยไลน์อัพทีเดียว20เรื่องว่าเฮ้ยใช่ครับของผมน่าจะหนึ่งในนั้นน่ะแต่ออกไปประมาณ 3-4 อันแล้วมั้งครับอ๋อก็จะค่อยๆอ๋อใช่แล้วมีอีกงานหนึ่งครับงานนี้นี่คือใหญ่สุดแล้วนั่นคือมิลเลียนบอยฮะเฮ้ยใหญ่สุดพูดมาขนาดนี้ต้องซื้อบัตรแล้วพูดมาขนาดนี้ต้องซื้อบัตรแล้วจริงๆนะฮะวันที่19คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีแอปที่ชื่อว่า The Concert ซึ่งผมคือเพิร์ดกับแปนนะแม้จะเคยใช้เนาะมันแบบช่วงนี้มันดีมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บัตรคอนเสิร์ตมันไม่ต้องเป็นที่ต้องไปซื้อที่บูธหรือว่าแบบซื้อตามเคาน์เตอร์ที่ให้ก่อนไปแล้วแอปดอทคอนเสิร์ตเนี่ยมันสามารถแบบว่าจ่ายตังค์ผ่านตรงนั้นแล้วก็ส่งพวกบัตรประวัติการรับวัคซีนพวก ATK ผล ATK นู่นนี่แล้วเราก็สามารถใช้แอปนี้เนี่ยไปใช้เปิดตั๋วเป็น e-ticket เข้างานได้เลยถูกไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราพูดถึง Million Boys ConcertI love you my bodyguard กันยาวๆนะฮะมาถึงแปลนกันบ้างผลงานช่วงนี้ก็มีซีรีส์เรื่องจังเมลครับผมออนแอร์ทางช่องไทย PBS ครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 ครับผมครับผมมีกี่ตอนแล้วก็มี20ตอนครับตอนนี้ผ่านไป11ตอนแล้วครับประมาณครึ่งทางละใช่ครับผมแล้วก็เหมือนกันครับยิ่งใหญ่สุดๆครับมิเลียนบอยฮะยิ่งใหญ่สุดๆแล้วถ้าเกิดว่าดูทางไทย PBS อย่างเงี้ยเค้ามีให้ดูย้อนหลังมั้ยเหมือนเขาจะมีแอปของเขาไหมใช่ครับผมแอปวิภาครับผมวิภาใช่ใช่ครับก็สามารถไปดูซีรีส์ของแปลนย้อนหลังได้เลยนะครับวิภาได้ครับครับผมก็อัปเดตผลงานกันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเมื่อกี้เกริ่นกันไปแล้วถึง Million Boy Concert คือมีการปล่อยภาพซ้อมให้ได้เห็นมีการปล่อยคลิปซ้อมแสดงว่าคือจริงๆก็เริ่มซ้อมกันมาตั้งแต่ช่วงปี2ปีที่แล้วถูกมั้ยใช่พี่แล้วเพิ่งกลับมาเข้มข้นตอนนี้ครับครับผมบอกได้ไหมว่าแบบคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะประมาณกี่ชั่วโมงเยอะฮะนานครับนานประมาณ24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมง48ไม่ใช่เหรอเฮ้ย48ใช่ครับ48กินนอนก็เห็นใช่เลยครับก็คือ8กับ9เนี่ยจริงๆไม่ใช่2รอบนะ2วันครับจริงๆคือ2วันนะฮะเข้า8สามารถออก9ได้เลยคือนอนอยู่ในยูเนียนมอลเลยคือถ้าต้องเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มเลยครับใช่ต้องเอาถุงนอนไปด้วยก็ได้นะก็คือคงมีความยาวประมาณหนึ่งก็แสดงว่าแบบฟิตซ้อมกันหลายเพลงเลยใช่ครับใช่ครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีเพลงเดี่ยวมีเพลงคู่แต่อยากรู้อันนี้คืออยากรู้ส่วนตัวเลยนะว่าแบบเราจะได้เห็นแบบการแบบหมุนควงไปคอลแลบกับคู่อื่นบ้างไหมอย่างเช่นอาจจะแบบเฮ้ยเพิร์ทอัพร้องเพลงด้วยกันหรือว่าแบบเป็นแบบแปลนกับพี่คิมมอนอย่างเงี้ยเอ้ยมีปะต้องให้รอติดตามดีกว่าให้ทุกคนได้ลุ้นกันว่าไว้ก่อนว่าอะไรจะเป็นยังไงจะเข้าไปดูแล้วจะไปเจออะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะถูกต้องอ่ะแต่พอพูดถึงเรื่องของการคลิปซ้อมคลิปเต้นเนี่ยเราสามารถถ้าเกิดคนที่ฟังเราในสเปซยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถดูได้ที่ไหนฮะก็ดูได้ทาง Twitter เลยครับ GMM Show ครับผมอ๋อก็คือ Twitter นี้เลยนะที่ทุกคนได้เข้ามาคือ Twitter ของ Space Host แห่งนี้นะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะแล้วมีเรื่องราวอะไรที่แบบตอนซ้อมอ่ะมีเรื่องราวเมาๆมั้ยคือต้องบอกก่อนครับว่าแต่ละคนน่ะคาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นสายร้องสายเต้นเนี่ยแต่ที่ผมสะดุดตาที่สุดก็เป็นเมนเต้นเลยเอ้ยนี่ไม่อย่างที่ผมสะดุดตาที่สุดนี่คือพี่แปนน่ะเต้นต้องยอมรับจริงๆเก่งเก่งพี่คือถ้าไปเดบิวต์เกาหลีได้นี่คือไปแล้วเฮ้ยแฟนก็คือก็จับมือกับเพิร์ดไปด้วยกันเลยครับเพราะว่าเพิร์ดคือแบบเรียนรู้ไวมากครับผมคือพอครูตอบปุ๊บเราก็มองหน้ากันเลยแล้วทำตาใส่กันเลยครับ
คือคุณครูสอนเต้นเดินไปข้างหน้าปึ๊บฟับฟับฟับปึ๊บไอชิปปับประมาณ28ปึ๊บหันหน้ามองกันเลยเป็นลมไปเลยว่าไอเพิร์ส28คืออะไรวะเออคือสมัยเนี้ยแบบว่าทีมแบบว่าแก๊งๆร้องเพลงป๊อปเนี่ยเค้าก็จะมีพวกแบบทีมแบบเมนวิชวลเมนโวคอลเมนแดนซ์อย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะถ้าให้มองตัวเองคิดว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเมนอะไรอย่างเพิร์สก่อนแล้วกันผมอ่ะครับดนตรีไม่ได้ใช่มั้ยฮะต้องเป็นเต้นอย่างเดียวเอ้ยดนตรีก็ได้นะเหมือนแบบ FT Island สมัยก่อนเขาก็เป็นวงที่แบบเป็นไอดอลที่มีเล่นการเล่นดนตรีเนาะขอเล่นกีตาร์แล้วกันเออเป็นเมนกีตาร์แล้วกันเป็นเมนกีตาร์ส่วนพี่แปนเขาก็เป็นสายแดนซ์อยู่แล้วก็คือต้องแค่เขาไปอยู่เมนแดนซ์ผมเป็นเมนเสิร์ฟน้ำได้ไหมครับเสิร์ฟน้ำให้นักดนตรีนี่ดนตรีทีเราอย่าถ่อมตัวพี่จริงๆเดี๋ยวพูดเยอะเราอ่ะคือเดี๋ยวสเปซครั้งนี้เนี่ยของ GMM Show ที่โฮสต์กันเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกัน4คู่เลย2คนนี้มาเป็นคู่แรกเราต้องบัฟคู่หลังๆหน่อยเออให้เขารู้แบบเฮ้ยคู่เพิร์ทแฟนบอดี้การ์ดเพิร์ทแฟนเขาไม่ธรรมดานะครับอุ้ยคู่ผมเต้นเก่งมากครับเอออ่ะสมมุติว่าแบบสมมุติพรุ่งนี้ซ้อมอย่างเงี้ยเวลาเขานัดซ้อมครับเขาจะนัดกันตั้งแต่ประมาณกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยแบบวันนึงสักกี่โมงหลายรอบพี่บางครั้งก็เช้าบางครั้งก็เย็นครับใช่ครับอ๋อแล้วมีแบบเช้าปุ๊บบ่ายไปทํางานแยกย้ายกันไปทํางานเย็นกลับมาซ้อมมีมั้ยมีครับบางคนคิวก็ไม่ตรงกันแบบเนี้ยก็อ๋อมาไม่ตรงกันบางคนก็มาเย็นบางคนมาเช้าบางคนแอบไปทํางานก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาซ้อมต้องแอบด้วยเหรอเพิร์ทต้องแอบพี่ต้องค่อยๆเปิดประตูฮะก็ค่อยย่องค่อยๆย่องออกไปจากห้องซ้อมทุกคนแบบฮึชะฮึชะค่อยๆย่องค่อยย่องออกไปเออแล้วคือนอกจากการซ้อมคู่แล้วมันมีแบบซ้อมการรวมตัวโหคิวซ้อมของมิเลนบอยส์8คนเนี่ยพี่ว่าดูยากนะเพราะแต่ละคนก็งานเยอะทั้งนั้นเลยแสดงว่ามันจะต้องมีแบบรวบรวมคิวมาซ้อม8คนด้วยใช่มั้ยก็มีอย่างที่เจอกันไปครับผมแล้วก็อย่างที่ในคลิปโผล่ไปครับใช่ครับก็เป็นการรวมตัว8คนก็ต้องมีการมาซ้อม8คนกันบ้างเพราะว่ามันก็เป็นโชว์ที่คือต้องบอกว่าครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ผมบอกเลยว่าคือพี่ท็อปมองเข้าไปในเอาในฐานะคนดูนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยากมากที่แบบจะมีนักแสดง8ท่านมารวมตัวกันเล่นคอนเสิร์ตแบบเนี้ยแล้วแบบคือมันยากจริงๆคืออาจจะแบบคือถ้าแต่ละคู่มีคอนเสิร์ตอันเนี้ยไม่แปลกแต่ว่าพอมันรวมกัน8คนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโอ้โห10ปีต่อจากนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าพี่เวอร์ไปป่ะพี่เวอร์ไปป่ะไม่เวอร์เลยปรากฏการณ์ก็ได้เออมันเป็นปรากฏการณ์นะมันเป็นเรื่องจริงนะเออเอางี้ตอนที่แบบคือเห็นเบื้องหลังเนี่ยมีการถ่ายภาพด้วยการถ่ายภาพนิ่งในการโปรโมทอะไรเงี้ยเออเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงนั้นเนี่ยตอนเขาถ่ายภาพนิ่งเขามีแบบให้โพสฟิลไหนบ้างครับเออก็แล้วแต่คู่นะถ้าเป็นเพลย์เขาก็จะแบบเซียนอยู่แล้วพอแบบป้องถือมาผมก็แบบร้อยแบบโพสภายในแบบชัตเตอร์เดียวได้เลยครับผมคือเขาเก่งมากครับคนนี้บางทีตากล้องช้าๆหน่อยเขาแบบกดชัตเตอร์ไม่ทันแบบรู้มุมหน้าไงพี่หันซ้ายหันขวาใช่หน้าหันหลังปกติก็คือจะไปเออคือนอกจากเพิร์ทจะเก่งกล้องมันต้องเทพด้วยนะคือเพิร์ทได้เข้าเสร็จไปผมยังกำลังจะเปิดฝาขวดน้ำเลยตาก็บอกอยู่เฮ้ยอยู่ใช่ครับผมบ่อยมากคือแบบคือแปนยังไม่ทันจะดื่มน้ำกำลังจะเข้าต่อคือเดินเข้าไปปุ๊บเพิร์ทบอกเพิร์ทตากล้องพี่เพิร์ทบอกอยู่เลยครับอันนี้ไม่แต่ของพี่แปนเนี่ยครับไม่ธรรมดากว่าอีกเนี่ยไอตอนกินน้ำเนี่ยคือตากล้องถ่ายไปแช่เดียวอยู่เลยได้ช็อตกินน้ำ1ช็อตนั่นเลยจบเลยโอ้โหเฮ้ยคู่นี้คือบอกให้มาพูดหลังๆแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะตอนจริงจังจังดีกว่าคือแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีมุมที่แตกต่างกันแบบใช่ครับอย่างของคู่ผมเนี่ยจะเป็นแบบแนวพี่น้องกันครับครับคนอื่นก็จะเป็นแบบสายเท่สายร้องสายเต้นเนี่ยเขาก็จะถ่ายไปตามแบบฉบับตัวเองใช่ครับก็จะเป็นแบบคือแต่ละมูดไอ้มูดแอนด์โทนของแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะมีความไม่เหมือนกันใช่ประมาณนี้นะครับเอางี้ถามเรื่องคือคอนเสิร์ตนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการร้องมันก็ต้องมีการเต้น2คนนี้เนี่ย คิดว่าชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างร้องกับเต้นเออเผื่อหลายๆคนอยากรู้ผมน่าจะร้องครับของแปนใช่มั้ยครับทําไมผมแต่ว่าเมื่อกี้เพิร์ทบอกว่าพี่แปนเป็นทีมเต้นนะเป็นเมนเต้นนะใช่เขาถ่อมตัวพี่ต้องอย่าไปฟังเขาจริงๆๆคือถ้าคนเราเก่งอะไรเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่เก่งไปก่อน
ยังเพิร์ดนี่เก่งเต้นไหมครับเพิร์ดเก่งผมไม่ตึงผมแบบเล่นกีตาร์เราจะไปทางที่เราถนัดอย่างเดียวเลยเอ้าเมื่อกี้เพิร์ดพูดถึงกีตาร์บ่อยมากอย่าบอกนะว่าใบหรือเปล่านี่ใบปะเนี่ยใช่ป่ะแปงต้องติดตามอ่ะผมว่ายังไงก็ต้องมีตัวก็ต้องมีเอาไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนอยากรู้ก็ต้องไปซื้อบัตรกันแล้วกันนะฮะวันที่19นี้ที่เมื่อกี้ผมพูดว่าเสิร์ฟน้ำผมก็ใบนั่นแหละเฮ้ยก็คือตอนที่แบบคนอื่นเค้าเหนื่อยๆกันอยู่แบบ10แบบ7คนที่เหลือคือแปนคือลงจากเวทีไปน้ํามาเสิร์ฟใช่ครับผมถือถาดมาเลยเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ในสเปซนี้คือต้องฟังให้ดีนะว่าเพิร์ทกับแปนเนี่ยแบบแอบหลุดอะไรออกมาบ้างเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเยอะด้วยผมว่าคอนเสิร์ตเนี้ยได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนของแต่ละคนนะครับคุณจะได้เห็นแบบพี่แปนในมุมใหม่จะได้เห็นน้องเพิร์ทในมุมใหม่เหมือนกันครับเดี๋ยวคือพี่แปลในมุมใหม่บอกได้ไหมแบบเช่นอะไรมันต้องมีการยั่วน้ำลายกันหน่อยนะผมว่าฮิปฮอปแล้วกันเฮ้ยปลาโนใช่เขาเป็นแบบแปลเอโยหรือว่าจะเป็นลิลแปลนไหมแปลดูแบบเฮ้ยไม่อยากเป็นเลยทีเดียวต้องรอติดตามกันว่าพี่ผมจะสุดขนาดไหนครับจริงจริงจริงนะครับก็อ่ะทุกคนฝากคำถามเข้าไปเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวท้ายสเปซเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มผู้ฟังนะครับขึ้นมาเปิดไมค์พูดคุยกับเพิร์ดแปลนด้วยนะก็ยังไงก็อยู่กันยาวๆนะฮะวันนี้เราเริ่มประมาณ3 ทุ่มเราจบประมาณ3 เนาะเพิร์ดแปลนเนาะครับผมเพิร์ดแปลนบอกจะไม่ให้กูนอนกันเลยอ่ะพูดถึงคู่ตัวเองกันไปเยอะแล้วมาพูดถึงอีก3 คู่ที่เหลือดีกว่าจริงๆก่อนหน้าคอนเสิร์ตเนี้ยแบบรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับคู่ไหนมาบ้างหรือเปล่าครับจริงก็ถูกคู่ป่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถูกคู่เลยครับก็เหมือนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วพอเจอช่วงเจอกันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกแบบประทับใจในตัวคู่ไหนที่สุดไหมเอาจริงผมว่าผมประทับใจทุกคู่เนาะเพิร์นเนาะรู้สึกว่าแต่ละคนเขามีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าคุยกันแล้วแบบรวมๆแล้วคุยกันรู้เรื่องอะครับอย่างตอนเต้นผมกับเพิร์นก็จะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีพี่ก้าวพี่อัพมากองกันแล้วก็ปล่อยพี่คิวกับพี่คอปเขายืนข้างหน้าไปเออแต่คอปเตอร์มันแบบเก่งอยู่แล้วไงโหดมากแสดงว่าแบบคุณครูนี่ปั๊บ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 คอปเตอร์ก็น่าจะแบบโอ้โหอุ้ยคนนี้เขานำคุยครับเต้นนำคุยไปเลยเอ้ยน่าสนใจนะครับอันนี้งั้นบอกแฟนๆนะครับลิสเนอร์ในสเปซของเราเกือบ1,000 คนในที่หน่อยว่าอยากจะให้มาดู Million Boys Concert เนี่ยเพราะอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวผมโยนให้แปนก่อนบ้างเขาจะได้ไปตั้งตัวอ้าวแปนครับครับผม Million Boys Concert นี่ผมอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่าคุณจะไม่ได้เห็นแต่ละคนแบบเนี้ยทั่วๆไปครับผมแล้วก็แน่นอนครับคือระยะเวลามันนานมากกว่าจะได้ขึ้นโชว์รับรองว่าการซ้อมเนี่ยพิถีพิถันกว่าจะขึ้นโชว์แล้วก็ไม่ให้เสียเวลาที่คุณรอกันมาเกือบปี2 ปีแน่นอนครับผมรับรองว่าสนุกแน่มันแน่ครับผมมันชัวร์ฟินชัวร์ใช่ครับอาจจะเห็นแบบเพิร์ทโขนสลิงลงมาอะไรประมาณนี้อาจจะเห็นเพิร์ทแบบเต้นบีบอยนะกิ้ง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 เอาหัวหมุนหมุนหมุนเลยเฮดสปินนะเพิร์ทอุ้ยนี่พี่คาดหวังเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เพิร์ทพูดบ้างดีกว่าว่าอยากให้แฟนๆมาดูเพราะอะไรโอ้จริงๆหลายอย่างมากครับเป็นครั้งแรกนะที่แบบ8 คนมารวมตัวกันครับผมใช่แล้วก็แต่ละคนอ่ะจะได้โชว์ศักยภาพที่ได้เต็มที่แน่นอนเพราะว่าการโชว์ของแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวมากครับแล้วก็มีหลายเพลงที่คุณได้ติดตามแล้วก็ลุ้นกันว่าคนเนี้ยทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบเนี้ยต้องให้ไปดูกันรับรองว่าสนุกแล้วก็มันมากๆครับแป๊บนึงครับอันนี้ไอ้เจป่ะเนี่ยเจได้นะเฮ้ยเจมาเจบอยมาริวเจวันนี้วันเกิดคุณเจนะฮะเรามาร่วมร้องเพลงเบอร์เจนะครับเออเดี๋ยวไปนำอ่ะแล้วมันใช่เจครับใช่ตัวจริง Happy Birthday to Jay เขาไม่ฟังคำร้องเพลงเราด้วยเดี๋ยวดิเอ้ยเขาไปแล้วว่ะมันเขินว่ะ
เจแวะมาฟังแป๊บนึงนะฮะคือจากที่โปสเตอร์ที่ปล่อยไปเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของความใกล้ชิดอยากจะให้เพื่อนกับแปนเนี่ยบอกกับทุกคนหน่อยว่าเฮ้ยความใกล้ชิดที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับในคอนเสิร์ตมันจะใกล้ชิดขนาดไหนคือบางคู่อาจจะแบบแนบหรืออะไรป่ะเพื่อนเห็นยันขี้ใครครับคุณจะได้เห็นขี้ใครของบอดี้การ์ดทั้ง8ฮะคือการเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยมันก็ต้องแบบลุยเนาะมันต้องแบบใช่ครับมันก็จะมีเหงื่อหน่อยเออซิกซี่เอออันนี้คือใกล้ชิดกันเองหรือว่าเราใกล้ชิดกับคนดูคนดูครับเพราะจริงๆอ่ะสเตจมันจะยื่นออกไปข้างนอกใช่มั้ยใช่บอกไว้ว่าทั่วถึงมากแน่นอนครับใช่ไม่ว่าคุณจะนั่งมุมไหนบนดอยยังไงพวกเราขึ้นไปหาคุณแน่นอนครับไม่มีคําว่าบัตรดอยแน่นอนนะใช่มีครับที่สําคัญก็คือยังมีเซอร์ไพรส์ที่บอกไม่ได้อีกว่าคือนอกจากเวทีเนี่ยให้นึกถึงภาพแคทวอล์คครับทุกคนมันจะเป็นแคทวอล์คใช่ไกลๆเดินออกไปไกลๆแต่ว่านอกจากนั้นน่ะมันยังมีเซอร์ไพรส์ที่เราทั้ง3คนเนี่ยรวมถึง GMM Show เนี่ยก็ยังไม่สามารถบอกได้แต่รับรองว่าใกล้ชิดคือไม่แน่ว่าคืออาจจะไปผูกข้างๆเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าใช่ป่ะใช่ครับเออนะเดี๋ยวจะแบบสไลเดอร์ลงมาจากข้างบนแล้วลงมาเวทีนะครับใช่ก็จะเป็นภาพเพิร์ดกับแปนนะครับสไลเดอร์มาจากบนแล้วตีลังกาซัมเมอร์ซอล3ทีแล้วลงมาปุ๊บเพื่อนๆอีก6คนชูป้าย10 10 10 10งี้มีแน่นอนเฮ้ยพูดได้ป่ะเนี่ยเผื่อใบ้ป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้พี่บ่าวพี่เปล่านะเฮ้ยพี่เฮ้ยเพิร์ทแมนพี่ไม่ได้ใบ้นะเว้ยเฮ้ยเล่นโลกด้วยเล่นโลกด้วยเดี๋ยวคนฟังก็เริ่มแบบเอ้ยจริงป่ะวะหรือว่ามันจริงวะทีนี้มาพูดถึงเบเนฟิตกันหน่อยนะครับก็สําหรับคนที่ซื้อบัตรราคา 4,500 บาทแล้วก็ราคาอื่นที่เป็น30ผู้โชคดีเนี่ยก็จะได้มาดูรอบซ้อมแบบใกล้ชิดด้วยแล้วนอกจากการมาดูรอบซ้อมเนี่ยเพื่อกับแปนบอกหน่อยได้มั้ยครับว่ามันยังมีอะไรแล้วก็มันจะมีคือมันมีกิจกรรมบนเวทีแล้วก็จะมีแจกของด้วยใช่มั้ยใช่พี่ก็คือสามารถมาดูเค้าเรียกว่าบอร์ดเบาะแสหน้างานอันนี้ทีมงานบีผมมาว่าบอร์ดเบาะแสหน้างานมันเป็นบอร์ดชื่อตรงตัวเลยนะฮะคือทุกคนเนี่ยสามารถไปที่ยูเนียนมอลล์นะอยู่ที่หน้าฮอลแล้วจะมีเบาะแสหน้างานเฮ้ยโหผมชอบอะคือการที่แบบทีมต้องมีความเป็นบอดี้การ์ดแล้วยังต้องมีเรื่องของเบาะแสด้วยจริงนะคุณอาจจะไม่คาดคิดเลยนะว่าคุณจะได้รางวัลแบบคาดไม่ถึงเลยเออก็คือเข็มขัดสั้นๆนะครับผมใช่เข็มขัดสั้นๆเพราะคาดไม่ถึงใช่อะไรอ่ะส่วนถ้าเข็มขัดยาวมันก็จะเกินคาดไอ้ยานี่ถ้าเกิดว่าคู่แรกมาปล่อยมุกไม่หยุดแบบนี้3คู่ที่เหลือลําบากนะเขาหนักกว่านี้ฮะพี่พวกผมนี่ท้อสุดแล้วผู้ใจพวกผมนี่เบาเลยละเออผมก็เตรียมปวดหัวรอเลยเวลาจะคุยกับพี่คิมอนกับคอปเตอร์นี่ผมว่าน่าจะหนักคู่นั้นหนักเลยครับโอ้โหคู่นั้นนี่เคยทํางานพี่คิมอนหลายครั้งโอ้เราเรียนรู้มุกจากเขานี่มาเยอะแยะมากมายนะโอ้อ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของลัคกี้ดรอนะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยคือเรื่องของกล้องฟิล์มคือมันจะเป็นภาพของเพิร์ทกับแปนที่หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วนะครับว่ามีเพิร์ทเนี่ยถ่ายรูปกล้องฟิล์มเป็นรูปแปลนถ่ายรูปกล้องฟิล์มเป็นรูปเพิร์ทอันนี้คือมีแจกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็จะอยู่ในลัคกี้ดรอครับผมอ๋อลัคกี้ดรอคือจะมีกล่องให้ใส่หน้างานอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็คือผู้ซื้อบัตรหย่อนเนี่ยก็จะหย่อนชื่อในกล่องของศิลปินแต่ละคนหน้างานครับผมแล้วก็จับลัคกี้ดรอบนเวทีครับก็จับบนเวทีได้เลยนะครับผมก็คือกล้องฟิล์มเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์ของมันเนาะถูกครับเออแปนชอบถ่ายรูปใช่ป่ะใช่ครับผมเคยมีช่วงนึงที่ติดกับเพิร์ทอยู่ถ่ายกล้องฟิล์มนะครับก็ถือว่าเป็นเดี๋ยวมันเป็นคือมันสามารถแคปเจอร์โมเมนต์นั้นได้อย่างแบบมันคลาสสิกอะเนาะกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองรับไปนะครับผมโอเคก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพูดถึงเซอร์ไพรส์ในงานนี่คือเซอร์ไพรส์เราเยอะมากเลยนะที่พูดมาอุ้ยเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยพี่ตั้งแต่สไลเดอร์ผมสลิงอะไรเต็มไปหมดเลยมันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าหลายๆคนฟังไปแล้วเชื่อนะเพิร์ทนะแปนนะเฮ้ยเพื่อนๆเราไปดูมีเล่นบอยกันเถอะพี่เพิร์ทพี่แปนบอกว่ามีสไลเดอร์มีแบบสลิงด้วยปรากฏไปในงานปุ๊บมองสไลเดอร์ใหญ่เลยเออมีสไลเดอร์ไม่มีเอางี้เซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงที่เพิร์ทกับแปนจะบอกแฟนๆคืออะไรครับบอกหน่อยเรามีร้องเพลงคู่กันครับเซอร์ไพรส์ป่ะอันนี้ถือเป็นเซอร์ไพรส์ป่ะอันนี้ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อีกไปอันนี้มันไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ครับมันเดาได้เดาได้เหรอเอางี้
พี่ว่าถ้าสแตนลีย์พร้อมลายเซ็นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หลอกป่ะอันนี้หลอกป่ะเพราะว่าผมเองถ้าเกิดผมเป็นแฟนคลับของคุณทั้งคู่เนี่ยผมอยากได้นะไม่หรอกครับผมเพราะมันจะมีอยู่ในกิจกรรม Lucky Doll เหมือนกันครับผมอ๋อก็คือมีสแตนดี้ขนาดเท่าตัวจริงเลยใช่มั้ยใช่ครับผมก็คือประมาณ2เมตรครึ่งนะเท่าตัวจริงของทั้งคู่เลยถ้าของเพิร์ทก็จะประมาณ2เมตรกว่าๆครับผมแล้วถ้าของแปนนะฮะอาจจะเป็นเมตรนิดๆต่างกันอยู่นะเป็นไซส์กันถัดลัดเป็นไซส์กันถัดลัดนะสามารถยกพกพาง่ายก็คือจะมีสแตนดี้ขนาดเท่าตัวจริงพร้อมลายเซ็นแจกเลยกับ Lucky Draw คืออันนี้เนี่ยผู้โชคดีเนี่ยคือผู้โชคดีจริงๆนะว่าอย่างนั้นแหละครับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้พูดคุยกันถึงสุขภาพพูดถึงอัปเดตผลงานพูดถึง Million Boys Singapore มาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดสายฮะเปิดสายหน้าไมค์ใช่ครับเยอะเหมือนดีเจสมัยก่อนมาเปิดสายนะครับพูดคุยกับแฟนๆบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับคนที่กดขอไมค์เข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มส่งไปที่บ้านสุ่มอะไรนะสุ่มอะไรนะอ๋อส่งไมค์ไปที่บ้านเนี่ยตะกี้พี่พูดบอกว่าพูดอะไรนะเอาพูดจะเปิดใช่เดี๋ยวผมทำการส่งเคอรี่ไปให้ที่บ้านเลยนะฮะแล้วก็เปิดไมค์คุยกันตรงนี้เลยเอ้ยบ้าแล้วเพิร์ดเปิดในนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขอหาวิธีเปิดก่อนเพราะว่าเราจะดูยังไงว่าใครที่ยกมือขึ้นมาบ้างเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนกดยกมือขึ้นมาได้เลยฮะเพราะว่ามาพูดคุยกับเพิร์ดแล้วก็แปลสดๆกันเลยดีกว่าต้องยกมือตัวจริงเลยนะครับผมเพราะผมจะได้มองเห็นใช่ยกมือใน Twitter อย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องยกมือที่ในชีวิตจริงมือที่ถือมือถืออยู่เนี่ยยกมือในชีวิตจริงไปด้วยนะครับเดี๋ยวนะต้องกดนี่หรือเปล่าใน Twitter มีคนพิมพ์บอกว่าเซอร์ไพรส์คือมีผลสลิงมีสไลเดอร์ด้วยหรอคาดหวังนั้นเนี่ยเขาคาดหวังแล้วคาดหวังเรื่องจริงนะเดี๋ยวนะคือเล่นไม่ค่อยเป็นน่ะสเปซเดี๋ยวหาคนที่ยกขึ้นมายังไงอ่ะผมก็เล่นไม่เป็นดิพี่ยากพี่แปลเล่นเป็นไหมโอ้โหเก่งโซเชียลถึงนั้นเลยเดี๋ยวนะต้องขอคุยทำไงอ่ะเดี๋ยวขอคุยกับทีมเทคนิคแป๊บนึงหาไม่เจออ่างงับนี่เราทำทีมแบบน่ารักไปก่อนเขาจะได้ไม่โกรธเราหรือว่าต้องให้ GMM Show เป็นคนให้เข้ามาหรือเปล่าฮะเพราะว่าผมไม่ขึ้นมาเลยอาจจะต้องเป็นโฮสต์หรือเปล่าอาจจะต้องเป็นโฮสต์หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะใน Twitter บอกว่าต้องให้โฮสต์เชิญค่ะอ๋อต้องให้โฮสต์เชิญอาจจะต้องให้ทีมให้แอดมินเป็นคนสุ่มน้องๆก็แล้วกันครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นใช่อันนี้ผมไม่มีครับได้อ่ะตอนนี้ทีมงานบอกว่าจะกดแล้วนะฮะอุ๊ยมาแล้วสวัสดีครับคุณมัมหมี่ตัวร้ายโอ้ยชื่อร้ายแรงมากตัวร้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฟางค่ะพี่ฟางฟางเส้นสุดท้ายเฮ้ยลองกันเล่นเลยลองเพลงโชว์ซะหน่อยวันนี้พี่ฟางอยากจะส่งกำลังใจหรือว่าคำถามคำถามอะไรให้กับเพิร์ดหรือว่าแปนไหมฮะถามเพิร์ดได้ไหมคะได้ครับตัดไปฮะเงียบมาหลายวันนี่เราป้าโทรศัพท์พิกจอขาดไปปลุกอะไรนะบอกว่าเห็นเราเงียบไปหลายวันเลยเราเคลื่อนโทรศัพท์ทิ้งดาวอังคารไปหรือเปล่าลูกนี่ครับอยากจะบอกว่าที่เงียบไปเนี่ยเพราะว่าผมไปแอบซุ่มซ้อมมาอยู่อ๋อคือไม่ได้เคลื่อนโทรศัพท์ไปดาวอังคารแล้วเคลื่อนโทรศัพท์ที่มุมห้องซ้อมมาเราก็ไปซ้อมถูกต้องครับผมไปเข้าซ้อมมิลเลนบอยมาอยู่โอ้อยากให้ไรบ้างคิดถึงมากเลยอ่ะนี่วันนี้มาสเปซแล้วฮะวันนี้มาสเปซคิดถึงเหมือนกันแสดงว่าปกติเพิร์ทเป็นคนที่แอคทีฟใน Twitter บ่อยใช่มั้ยน้อยครับพี่ผมมันคนเล่นโซเชียลน้อยมากอ๋อ
ก็คือพี่ฟางพี่ฟางแล้วก็มัมมี่พี่ๆทุกคนเนี่ยเขาก็คิดถึงใช่เคดีคิดถึงมากเลยเนี่ยจะไปแจ้งตะความแล้วเนี่ยเพ้อถ่ายไปแจ้งตะความเลยเหรอครับเนี่ยโทษไม่น่าแซวไม่น่าแซวนะครับพี่ฟางแล้วพี่ฟางอยากจะฝากอะไรให้กำลังใจกับแปลนหน่อยไหมฮะก็แปลนเห็นว่าพรุ่งนี้มีงานถ้าเกิดไม่ติดทัวร์อะไรเดี๋ยวจะไปหานะคะได้ครับเจอกันครับส่วนฝากทั้งสองคนเลยช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะรักทั้งคู่โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ฟานนะครับมีเล่นบอยด้วยนะครับเออพี่ฟานกดบัตรครับมีบัตรแล้วใบนึงเดี๋ยวรอกดอีกทีวันที่19จัดไปนะครับขอบคุณพี่ฟางมากนะครับวันนี้ค่ะขอบคุณครับโอ้โหมีบัตรแล้วใบหนึ่งแล้วกำลังจะกดอีกวันที่19เออก็ทุกคนก็คือตอนกดซื้อบัตรก็คือไปคนเดียวไงครับแต่ตอนนี้คืออาจจะมีแฟนแล้วกดซื้อเพิ่มอีกใบนึงไปดูกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเขาอาจจะอยากสนับสนุนไงแปนคือดูคนเดียวไว้แหละจะซื้อ10ใบไงเออนั่งสบายเลยทีนี้นั่งสบายคือสามารถตีตั๋วนอนดูได้เลยนะฮะใช่ครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าคอนเสิร์ตเรา48ชั่วโมงนะครับโอเคนะโอเคมาที่คนต่อไปนะครับนี่ทีมงานคุณ GM Host แล้วจัดการแรนดอมขึ้นมาแล้วฮะคุณแม่มินของเพิร์ทและพี่กนกพรฮะสวัสดีครับ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 ต้องรบกวนคุณแม่มินเปิดไมค์นะครับไมค์ is off อยู่นะตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินแล้วค่ะสวัสดีครับชื่อว่าคุณมินใช่ไหมใช่ค่ะครับคุณมินครับค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นtradition นะครับของการเข้ามาในสเปซของเราต้องเข้าไปสอดส่องโปรไฟล์ของแม่มินหน่อยนะครับโอ้โหด่าเลยอ่ะแม่มินของเพิร์ทแอนพี่กนกพรฮะ love perth ppe แล้วก็แฮชแท็กมากมายตัวเลข1/10 62นี่คืออะไรหรอครับคือน้องเคยเข้ามาดูค่ะแล้วก็เข้ามาส่องอะไรประมาณเนี้ยค่ะเฮ้ยจำได้ไหมล่ะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำใช่ค่ะอ๋อเพราะว่าเวลาที่คุณแม่มินเนี่ยได้ทำการโพสต์แบบเขาเรียกว่าโพสต์สตอรี่ไอจีอย่างงี้มันก็จะแบบน้องเขาก็จะเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแบบเวลาแท็กไปใช่ค่ะอ๋อครับผมโอเคครับคุณมีครับวันนี้อยากจะให้กำลังใจหรือว่าถามอะไรกับสองคนนี้บ้างครับที่ฟังมาที่เพิร์ทบอกว่าเพิร์ทเต้นไม่เก่งแต่ในละครอะละครล่าสุดครับไหนบอกเต้นไม่เก่งอันนั้นคือเก่งเลยนะเออพอประมาณครับแน่ใจเหรอถ่อมตัวถ่อมตัวครับถ่อมตัวคุณเพิร์ทเราถ่อมตัวนะจริงอยากจะบอกคือแบบเต้นได้นิดนึงอ่ะถ้าเทียบกับพี่แปนนี่คือผมประมาณระดับหนึ่งพอเธอทั้งคู่ก็เต้นก็เต้นเก่งนะนี่อ่ะคือผมรู้เรื่องนี้ผมต้องเรียกเขาแล้วว่าเป็นเพิร์ทเท้าไฟพุ่งกลับว่าแบบโอ้เพิร์ทเต้นเก่งมากอ่าฮะและอย่างคุณแม่มินนี่เต้นเก่งไหมฮะไม่จริงๆพี่มินต้องเตรียมเต้นเอาไว้นะเพราะว่าเวลาจะไปคอนเสิร์ตมีเล่นบอยเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาเต้นนะอ๋อใช่ค่ะใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นใช่พี่มินต้องไปฝึกสกิลแล้วเราจะเต้นแพ้เด็กๆไม่ได้อันนี้ต้องหลีกทางให้เพิร์ทดีกว่าแล้วพี่มินมีอะไรอยากจะถามแปนมั้ยครับถามได้เลยนึกไม่ออกหรือว่าให้กำลังใจแปนในการส่งเต้นมั้ยก็สู้ๆนะคะสู้ๆทั้งคู่เลยทั้งเพิร์ททั้งแปนเลยก็ขอบคุณมากครับก็อยากบอกเพื่อนว่าก็ไลฟ์บ่อยๆหน่อยนะคิดถึงมากเลยได้เลยครับผมคิดถึงจริงๆถ้าคิดถึงจริงๆเนี่ยวันที่คือตอนนี้พี่มินมีบัตรแล้วไหมฮะทั้งสองวันเลยค่ะอ๋อมีทั้งสองวันเลยแสดงว่าพี่มินจะค้างที่อยู่ในมอเลยใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวผมส่งเพื่อนไปนอนข้างๆหน่อยเออเอามาในหลับกำลังเชื่อมเขาบอกกำลังเชื่อมแล้วอ่ะก็ขอบคุณพี่มินมากนะครับฮัลโหลพี่มินน่าจะหลุดไปละฝนน่าจะตกครับสัญญาณน่าจะอ๋อใช่ฝนตกหนักด้วยนะครับก็
ขอบคุณพี่มินนะครับที่เข้ามาร่วมชิดแชทเมาท์มอยกับพวกเราในวันนี้เนาะงั้นอีกสักคนแล้วกันเนาะเพื่อนแปนเนาะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ได้จะไปฮะแม่แสดงว่าคนที่เขาซื้อบัตรกันตั้งแต่ช่วงที่เปิดขายปี2ปีที่แล้วเลยใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็ยังเก็บเอาไว้อุ้ยนี่เขาถ้าเขาทำหายไปทำไงอะเรียบร้อยหาครับหาต้องหาเนาะเกมครับไม่น่าหายหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นของสำคัญสำหรับพวกเขาอยู่ละนะครับโอเคถึงบนชมจะถอดเสื้อเต้นปะที่บอกอะไรนะเฮ้ยเรื่องจริงปะเนี่ยอันนี้ใบปะเนี่ยแบนนี้ใบปะเนี่ยอ้าจริงจริงเป็นโชว์เขาจริงพี่ท็อปแท็บจริงเป็นโชว์เขาแต่เขามาบอกไงอ๋อมันรีเวิร์สประเด็นเลยจริงจริงประเด็นเลยคือจะเป็นคนถอดเสื้อเต้นแต่มาทำบรรยงให้เรานี่ไงแผนการมันตีกันมาอย่างนี้ละลายแล้วเอางี้ถอดทั้งคู่เลยไหมล่ะแล้วเต้นโชว์อะไรโชว์พุ่งอ่ะโชว์วันพุ่งน้อยทั้งคู่แปดคนนี้ใครหุ่นดีสุดไม่น่าใช่เรา2คนเนาะพี่โอมป่ะน่าจะพี่โอมอุ้ยพี่ก้าวเขาก็หุ่นดีเออใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรเราสองคนเป็นแนวถอดเสื้อแบบน่ารักเป็นยังไงวะเพื่อไปบอกแบบน่ารักอาจจะเป็นแนวเด้งดึงอะไรเด้งดึงกับเพื่อนท่านที่สามมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอกรี๊ดก่อนได้ไหมคะเฮ้ยต้องเตรียมอุดหูป่ะกรี๊ดดังหรือกรี๊ดเบาโอ๊ยตกใจมากเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทวิตเองว่าถ้าแอดมินรับไมค์จะแจก300อุ๊ยแรงมากเลยนะแรงมากเดี๋ยวผมส่งในบัญชีไปให้ครับโอ้ my god ไม่ได้แจกให้เราสิแจกให้แบบเพื่อนๆเค้าใน Twitter โอ้พี่หนูทําตัวไม่ถูกชื่ออะไรก่อนชื่ออะไรเราอ่ะชื่อใหม่ค่ะใหม่ใช่มั้ยครับค่ะเอาชื่อเก่าไปครับเออเอาชื่อเก่าก่อนที่จะเป็นใหม่ชื่ออะไรอ่ะเป็นเก่าก็ได้ค่ะน้องเก่านะครับน้องเก่า @pp @เก่า ppe just live life นี่เข้าไปแซวเข้าไปแซวไบโอหน่อยนะครับอ่ะอย่าลืมนะฮะว่าคุณผู้ฟังกว่า8900คนในวันนี้นะฮะคุณใหม่เขาจะแจก300บาทนะเพราะเราได้ทําการเปิดไมค์กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคุณใหม่ครับอยากจะพูดคุยอะไรกับเพิร์ทแพลนได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยเป็นน้องเพิร์ทเนาะครับเพิร์ทลูกคิดถึงมากเลยโอ้โหขอบคุณมากครับไม่ได้เจอกันนานมากๆน่าจะมากน่าจะหลายเดือนแหละอยากให้เราดูแลสุขภาพเนาะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ขับรถไปไหนมาไหนระวังด้วยนะคะเหมือนกันนะครับสุขภาพเยอะๆค่ะแล้วก็ติดตามนะค่ะแล้วก็น้องแปนขอให้น้องแปนสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝนตกเหมือนกันก็รักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับเสียงพี่ใหม่นุ่มมากเสียงพี่ใหม่พอเสียงพี่ใหม่พูดกับน้องสองคนนี้กลายเป็นเสียงสองเลยอ่ะพี่จริงๆหนูมีเสียง8 เสียง 9ด้วยนะเฮ้ยเอาบ้างขอฟังครับอยากฟังเสียง6อยากฟังเสียง6ก่อนเสียง6เอาเสียง6นะพี่ใหม่สวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีค่ะเชื่อแล้วว่ามีหลายเสียงจริงๆขอบคุณพี่ใหม่มากครับตอนนี้พี่ใหม่มีบัตรหรือยังเอ่ยกำลังจะกดค่ะกำลังจะกดค่ะต้องแย่งกันหน่อยมากผมว่าวันที่19นี้ต้องตื่นเช้านะพี่ใหม่นะเฮ้ยเรามือไวอยู่แล้วเรามันคันเทพอ๋อโอเคเชื่อมือได้เลยนะครับพี่ใหม่คิดแพลนไว้ว่าจะซื้อสักกี่ใบดิพอดีไม่มีคู่ค่ะไปคนเดียวอ๋อไม่เป็นไรก็หาเพื่อนที่ฟัง Space ในวันนี้เนี่ยที่เขาชื่นชอบเหมือนกับเรานะครับชื่นชอบน้องๆทั้ง8คนเหมือนกับเราเนี่ยไปด้วยกันก็แล้วกันเนาะแล้วก็เอางี้คนที่พี่ใหม่ต้องแจก300อ่ะชวนเขาไปดูด้วยเลยโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับพี่ใหม่ครับค่ะลาน้ําครับบ๊ายบายขอบคุณครับค่ะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านผมไม่ตาม Twitter เขากันเผื่อผมได้300เดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยช่วงนี้น้ำมันมันแพงช่วงนี้น้ำมันมันขึ้นเอานะพี่ต้องไปกด follow Twitter เขาหน่อยแล้วเผื่อจะได้สัมผัสบ้างก็ใน space แห่งนี้นะครับได้คือมันจะมีให้กดสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะผมอยากจะรู้ว่าแฟนๆในห้องนี้เนี่ยใครที่มีบัตรแล้วหรือว่ายังไม่มีแต่ว่าจะไปจ
จะไปดูคอนเสิร์ตนี้กดสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆหน่อยนะมันจะเด้งขึ้นมามันจะเด้งขึ้นมานะครับก็อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะให้เพิร์ทกับแปลนเนี่ยฝากถึงแฟนๆนะครับให้ตื่นมากดบัตรวันที่19สิงหาคมเวลา 10:00 นทาง theconcert.com หน่อยแล้วกันนะครับฝากคอนเสิร์ตหน่อยครับใครก่อนเพิร์ทก่อนมั้ยได้เลยมั้ยไหนชุบมั้ยเอามาไหนชุบกันน้ํา3 2 1แล้วพูดป่ะโอเคดีๆเดี๋ยวไม่ผิดเดี๋ยวพร้อมนําเองเดี๋ยวพร้อมเอง1 2 3ปากกระเป๋ายิงชุบเฮ้ยอ่ะขอโทษขอโทษพี่พลาดเองพี่พลาดเอง1 2 3กระดาษกันไกลเฮ้ยโอ้โหช้าเลยถูกไหมครับนี้ครับผมก็อยากให้แฟนคลับทุกคนเลยครับผมแฟนคลับของทุกคนใน8คนเนี้ยครับผมอยากให้มาดูครับรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็มันแน่นอนครับผมโดยเฉพาะแฟนคลับของเพิร์ทแล้วก็แฟนคลับของแปนครับรับรองว่าสนุกมันแล้วก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆที่คุณไม่เคยเห็นแน่นอนครับผมทั้งของแปนแล้วก็ของเพิร์ทนะครับผมแล้วก็จะมีโชว์รวมด้วยมีโชว์คู่มีหลายโชว์มากเป็นคอนเสิร์ตที่นานมากจริงๆครับแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นการรวมตัวกันแบบนี้อีกครั้งนึงเมื่อไหร่ครับผมรับรองว่าถ้ามีโอกาสอยากให้มาดูกันครับผม 10:00 นครับครับผมวันที่19นี้เนาะครับตาเพิร์ทแล้วเพราะว่าเราออกกระดาษไปก่อนเนาะครับผมก็อยากฝากพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับไปดูคอนเสิร์ตมิเลียนบอยนะครับพวกเราทั้ง8คนเนี่ยตั้งใจทํากันมากนะครับรวมถึงทีมงานทุกคนที่คิดงานนี้ขึ้นมานะครับทุกคนตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนได้คุ้มเงินแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็มีเพลงอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะใครที่คิดถึงก็สามารถไปเจอกันได้นะฮะรักมากๆจริงๆใครที่บอกว่าคิดถึงเพลคิดถึงแปลนเนี่ยแล้วไม่มาดูเนี่ยงอนจริงๆด้วยนะเพราะว่าถือว่าไม่คิดถึงกันจริงเนาะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าแบบที่นั่งมันใกล้มากครับผมพวกผมเดินไปมองหน้าได้เลยว่าแบบใครมาใครไม่มาเฮ้ยเออจริงสามารถเช็คได้คืองานนี้เช็คได้เลยมันใกล้ชิดมากจริงๆแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์ความใกล้ชิดที่แบบว่าผมบอกเลยว่าคือมันใกล้อ่ะเอางี้ใกล้เกินกว่าจะหยุดหายใจเอางี้ดีกว่าเฮ้ยเออก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับ Million Boys Concert I Love You My Bodyguards นะครับมาดูทั้ง8หนุ่มนะครับแล้วก็มาดูเพิร์ทกับแปลนกันนะครับวันที่19สิงหาคมนี้ 10:00 นตื่นขึ้นมาเลยนะฮะโหลดแอปพลิเคชัน The Concert มาแล้วก็ซื้อบัตรกันได้เลยวันนี้ขอบคุณเพิร์ทกับแปลนมากนะครับที่มาร่วมสนุกพูดคุยเม้ามอยกับผมนะโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะแล้วก็ยังมีอีก3คู่นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยใน Space ของ Twitter กันอีกนะครับก็ติดตามได้เลยนะฮะทาง@gmmshow_th นะครับก็อาจจะต้องบอกสเกดูลกันไปเลยแล้วก็เจอกับผมน้องท็อปนะฮะเดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกับทั้ง3คนเลยนี่เตรียมปวดหัวรอคุยพี่คิมบอนละเฮ้อเฮ้อแปนคิดคิดดูดิพี่ต้องมาคุยกับพี่คิมบอน45นาทีหนูคิดดูดิเออโอ้ยพี่คิมบอนได้คูณ2ให้พวกผมอีกครับน่าจะมันน่าจะมันก็สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะฮะให้เพิร์ทกับแปนนะครับไปพักผ่อนขอบคุณนะครับเพิร์ทแปนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับทุกคนแล้วไปเจอกันนะครับที่ Million Boys I Love You My Brother เออไม่ใช่ My Brother I Love You My Bodyguards Concert นะครับ